มหาวิทยาลัยสวนุสิตครับเปิดเผยถึงผลสำรวจนะครับถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอาบาจอในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ครับในหัวข้อเรื่องประชาชนคิดอย่างไรกับการเลือกตั้งนายกอาบาจอโดยมี s a m ปเปิลไซนะครับหรือกลุ่มตัวอย่าง1188ราย โดยผลสำรวจนะครับกลุ่มตัวอย่างร้อยละ41.16ครับรู้และทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับในขณะที่ร้อยละ36.95เนี่ยรู้แต่ไม่ทราบรายละเอียดนะครับแล้วก็อีก21.89ครับบอกว่าไม่รู้ส่วนคำถามเรื่องของความสำคัญในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีผลต่อการพัฒนานะครับ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ70.76มองว่าการเลือกตั้งนายกอบจมีความสำคัญครับส่วนร้อยละ39.14เกนี่ยก็บอกว่าคิดว่าตนเองและครอบครัวเนี่ยได้ประโยชน์น้อยจากการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกประเด็นคำถามที่น่าสนใจครับบอกว่าอิทธิพลของบ้านใหญ่ ก็บอกว่าร้อยละ62.21เนี่ยเชื่อว่าบ้านใหญ่เนี่ยมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นครับและถามถึงความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาท้องถิ่นครับพรรคเก้าวไกลยังเป็นพรรคที่ประชาชนเนี่ยให้ความเชื่อมั่นอยู่นะครับว่าจะสามารถแก้ปัญหาท้องถิ่นโดยคะแนนอยู่ที่32.53ครับส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ไปร้อยละ19.79 อาก็ตามนี้นะจ๊ะการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คึกคักคึกอะไรแล้วอต้องมาดูนะว่าจะยังไงการใครจะมง